สวัสดีตอนบ่ายจ้าวันนี้จะพามาดูวิธีโกยต้นหอมหัวหอมค่ะไม่ใช่ต้นหอมสินะหัวหอมหัวใหญ่เหมือนกันค่ะหัวใหญ่ๆก็ประมาณอะไรนะคะประมาณ2หัว3หัวกิโลค่ะวันนี้มาโกยเองเลยเวลาโกยไม่มีใครถ่ายรูปให้เลยไม่ได้ให้ดูค่ะหัวใหญ่เหมือนกันค่ะใหญ่กว่าฝ่ามือเราอีกส่วนนี้จะปลูกสีขาวแล้วก็สีแดงค่ะสีแดงโกยไปเสร็จแล้วค่ะเดือดอันนี้พันธุ์สุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ต้นอะไรนะกระเทียมหัวใหญ่ยังไม่ได้โกยค่ะวันนี้ร้อนค่ะจะทำท่าจะหน้ามืดเยอะมากจะทำความสะอาดสวนค่ะพรุ่งนี้คิดว่าจะอะไรนะคะจะมาปลูกดอกเบญจมาศหน่อยแต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะปลูกได้หรือเปล่าเพราะว่าพักนี้ฝนตกบ่อยค่ะเมื่อวานนี้ก็ฝนตกทั้งวันค่ะแล้ววันนี้เลยมาฝนไม่ตกเลยมาโกยหอมหัวใหญ่หน่อยค่ะหอมหัวใหญ่ปีนี้ก็เยอะค่ะจะเสร็จหรือเปล่าเหนื่อยละร้อนด้วยถือว่าร้อนมันก็ไม่ร้อนเหมือนบ้านเราหรอกค่ะมันก็ยังมีลมอยู่แต่ว่าทั้งเผาไฟทั้งโกยหอมหัวใหญ่ค่ะอันนี้ยังไม่ได้โกยนะดึงถุงออกเฉยๆเวลาถุงดึงถุงไม่ได้ให้ดูเพราะว่าวันนี้มาคนเดียวค่ะสามีมาไถสวนให้เสร็จแล้วก็กลับบ้านไปก่อนเพราะว่าจะไปตัดต้นอะไรนะต้นแต่งต้นไม้ค่ะแต่งต้นอะไรนะคะต้นไม้รอบบ้านค่ะเพราะว่าอากาศดีๆถ้าวันไหนฝนตกก็จะทำไม่ได้เลยวันไหนฝนตกฝนไม้ตกก็ทำอะไรนะงานที่ไม้แฉะค่ะแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็เข้าในสวนค่ะวันไหนฝนไม่ตกก็จะมาออกมานั่งชมสวนออกมานั่งทำงานนอกสวนค่ะตอนนี้ร้อนค่ะวันไหนฝนไม่ตกเข้าในสวนไม่ได้นะคะเพราะว่าสวนร้อนมากถึงจะอะไรนะอยู่ในทำร่มกลางร่มให้ก็ไม่เย็นค่ะเพราะช่วงนี้ในสวนจะร้อนเลยเลือกวันไหนฝนขอโทษค่ะวันไหนฝนตกถึงจะเข้าในสวนค่ะวันไหนฝนไม่ตกก็จะมาทำงานนอกสวนนะจ๊ะพรุ่งนี้มีโอกาสอาจจะมาปลูกดอกเบญจมาศค่ะวันนี้ให้ดูแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า